จะดีในรายการไอแอมจะดีวันนี้เราจะมาทำเค้กช็อกโกแลตเพียง2ส่วนผสมค่ะมีแค่ไข่กับช็อกโกแลตก็กลายเป็นเค้กได้ค่ะส่วนผสมอย่างแรกค่ะจะดีมีช็อกโกแลตใครชอบความหวานระดับไหนได้เลยนะคะจะเป็นมิลค์ช็อกจะเป็นช็อกโกแลต 70% 80% 90% ก็ได้ค่ะถ้าไม่ชอบหวานเดี๋ยวจะดีเอาช็อกโกแลตไปละลายก่อนค่ะแล้วกลับมาค่ะกำลังดีเลยเนาะขวดค่ะสนุกตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูกันค่ะตั้งยาวแบบนี้เลยช็อกโกแลตที่เราละลายเอาไว้เนียนดีแล้วค่ะไข่แดงค่ะที่เราแยกเอาไว้ใส่ทีละฟองเลยนะคะตัวช็อกโกแลตวันนี้ค่ะจะดีใช้เป็นมิลช็อกก็จะได้มีแบบรสหวานหน่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบใช้เป็นดาร์กช็อกได้เลยเนี่ยพอใส่ไข่แดงปุ๊บเขาจะเป็นเนื้อขึ้นมาเลยค่ะดูไม่น่าเชื่อเหมือนใส่แป้งเลยเนาะเป็นเนื้อขึ้นมาเลยตัวไข่ขาวที่เราเตรียมไว้ค่ะนี่แบบนี้เราแบ่งใส่คนให้เข้ากันง่ายมากจริงๆเพียง2ส่วนผสมเลยแค่ไข่แล้วก็ช็อกโกแลตเลยนี่ดูเข้ากันเนื้อเนียนเลยค่ะต่อไปมาที่พิมพ์กันค่ะจะดีมีเพียงพิมพ์ข้าวอบค่ะหรือว่าจะใช้ถ้วยคัพเค้กจะใช้พิมพ์แบบไหนก็ได้เลยนะคะตามที่ชอบเลยค่ะสเปรย์ออยล์นิดนึงแล้วก็ใส่พิมพ์กันใส่ออกมาแล้วค่ะทั้งหมดได้เท่านี้เลยจะดีจะนำชิ้นใหญ่ค่ะเข้าเตาอบนะคะใช้ไฟ175องศาค่ะเป็นไฟบนแล้วก็ไฟล่างส่วนชิ้นเล็กจะเข้าไมโครเวฟกันค่ะไปเลยสุกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กช็อกโกแลต2ส่วนผสมรีบทานตอนร้อนๆนะคะเพราะว่าจะอร่อยมากเลยนี่ถ้าทิ้งไว้แล้วเขาจะยุบค่ะน้ำร้อนอร่อยมาก